คิดถึงมากไตรภพวาวรณวัฒน์มาร่วมรายการโกตีลั่นถ้าไม่มาจะเผาบ้านไม่เล่นมุกแต่คิดถึงจริงๆไตรภพวาวรณวัฒน์กลับมาร่วมรายการหลังจากสร้างความฮือฮาด้วยการประกาศสละเรือลำใหญ่อัปเปหิตัวเองออกจากรายการครัวคุณต่อยไปด้วยเหตุผลส่วนตัวที่ว่าผิดหวังอะไรหลายๆอย่างและมีเหตุการณ์เข้ามากระทบเยอะทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลและมีคนในแวดวงบันเทิงที่พาดพิงถึงเยอะเลยขอถอยออกมาดีกว่าอีกอย่างคือต้องการมีช่องทางทำอะไรหนักๆของเราพิธีกรคนดังอย่างณวัฒน์อิสระไกรศีลก็ได้เดินเรื่องถนัดคือการจัดประกวดมิสแกรนด์โปรเจกต์ใหม่ยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมล่าสุดในรายการครัวคุณต๋อยวันที่14กันยายนที่ผ่านมาต๋อยไตรภพลิมประภัทรพร้อมด้วยโกติอารามบอยและเอาะกิรติได้เผยความในใจฝากไปถึงคนเคยร่วมงานอย่างณวัฒน์ซึ่งกล่าวในบางช่วงของรายการว่าสำหรับโกเนี่ยเราทะเลาะกันประจำเมื่อก่อนอยู่4คนจำกันได้ไหมทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเหลือ3คนคิดถึงนะวันหลังชวนมาเป็นแขกรับเชิญเอาไหมงานนี้โกติก็เลยเล่นมุกชุดใหญ่ออกไปว่าเชิญมาเป็นวันถ้าเขาไม่อยากมาเดี๋ยวหนูเผาบ้านทิ้งเลยซึ่งอ้อถามว่าเผาบ้านเขาใช่ไหมโกติย้ำว่าบ้านเขานี่แหละทั้งนี้ต่อยไตรภพได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าไม่มาจะมีเรื่องคนเราก็คิดถึงนะคนเราทำงานร่วมกันมาท่านก็ต้องคิดถึงนะหมายถึงคนที่ท่านอยู่ด้วยใกล้ๆกันนานๆคนที่ใกล้กันก็จะรู้ว่าใครเป็นใครจิตใจเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ้าวคุณณวัฒน์หากได้ยินเสียงสัญญาณดังนี้แล้วก็ขอให้ใจอ่อนมาร่วมรายการกันอีกเถอะนะเพราะเหล่าคนรักคนรอเขาก็อยากให้พิธีกรอยู่กันครบๆ4คนมันจะได้สมกับเป็นครัวคุณต๋อยของจริงที่ทุกคนเฝ้าคอย